ลาดุกอุยปลาดุกอุยเนื้อมันจะรับประทานอร่อยเนื้อมันจะนุ่มส่วนปลาดุกด้านปลาดุกด้านตัวนี้นี่ดุกด้านสำหรับแกงผัดเผ็ดปลาดุกนี่ต้องใช้ปลาดุกด้านปลาดุกอุยย่างหอมอร่อยเนื้อเขาออกเหลืองๆปลาดุกนี่คู่ครัวไทยแต่มีคนเขาบอกว่าเวลารับประทานให้รับประทานปลาที่มีเกล็ดก็บอกไม่ให้รับประทานปลาไม่มีเกล็ดก็บอกปลาไม่มีเกล็ดนี่อันตรายก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็แต่ก็เชื่อเขาว่าอย่างนั้นโบราณเขาว่าเราเด็กๆ ก็ทานปลาตะเพียนแต่เดี๋ยวนี้มีแต่ปลาอะไรเอ่ยนี่มาหากันปลานิลอยู่ไหนช่วยตอบทีนี่ที่นิยมทำปลานิลทอดปลานิลแกะลักษณะปลานิลแต่ข้อเสียของปลานิลก็คือมันเหม็นกลิ่นดินส่วนถ้าจะเทียบนะปลาอะไรอร่อยที่สุดนี่ตรงปลานี่ปลาหมอนี่อร่อยที่สุดเลยชูชีปลาหมอแต่เวลารับประทานโปรดระวังก้างโอ้ก้างยิบเลยปลาหมอแต่เนื้อมันหวานอร่อยบอกใครๆได้ไม่ใช่อย่าบอกของอร่อยเราต้องบอกคนไทยมีชีวิตคู่สายน้ำถึงกับมีคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำมาหากินบนแผ่นดินไทยนี่มีแต่รุ่งเรือง